คำถามเพราะเหตุใดลูกจึงปวดหัวบ่อยและเป็นคนนอนหลับยากยากในขณะเดียวกันก็ต้องการนอนหลับพักผ่อนมากมากก็คนทั่วไปจะแก้ไขได้อย่างไรคะปัจจุบันลูกตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณหน้าอกทั้งสองข้างเป็นเพราะวิบากกรรมใดจะรักษาหายไหมคะและเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคที่ร้ายแรงเช่นก้อนเนื้อมะเร็งหัวใจมาฟังกันเลยลูกปวดหัวบ่อยๆหลับยากและต้องการนอนหลับพักผ่อนมากกว่าคนอื่นเพราะกำเนิดดีดวัยคนองชอบตบหัวเด็กเล่นและชอบแย่คนกำลังนอนหลับให้เขาตื่นขึ้นมาเขากำลังหลับอยู่ไปแย่ๆเขาตื่นมารวมกับสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงและเป็นคนขี้เกียจตื่นนอนเพราะว่าเวลานอนนั้นหลับตื่นนะจะแก้ไขก็ต้องฝึกความอดทนฝืนใจมีวินัยกับตัวเองสักหน่อยเดียวตื่นให้เป็นเวลานอนเป็นเวลาเดียวก็ได้ดีเองจ้ะทำได้จ้ะตัวลูกตรวจพบก้อนเนื้ออกทั้งสองข้างขนาดเล็กเป็นเพราะเศษกรรมการเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยผู้ชายในประสงค์ผลจ้ะลูกก็ต้องตั้งใจรักษาอีกทั้งอย่าไปเครียดทำใจผ่องใสมันตั้งสมทุกบุญเป็นนิดนั่งสมาธิเยอะๆอธิษฐานจิตให้บุญนิพพานลาวิบากกำลังกลายหมดสิ้นไปจ้ะจะป้องกันไม่ให้โรคร้ายแรงเช่นก่อนเนื้อมะเร็งหัวใจลูกก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต้องรับประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่จ้าอารมณ์ดีอาหารดีอากาศดีออกกำลังกายดีอารมณ์ดีขับถ่ายดีเป็นต้นกับมันทางสมบูรณ์ทุกบุญทางที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะ